มีอาการสักพักหนึ่งมีอาการชาเกิดขึ้นครับที่บริเวณฝ่าเท้าทั้งด้านนอกด้านในหรือบางคนชาที่บริเวณฝ่าเท้าเลยอาการพวกนี้เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทำให้เส้นประสาทมันเกิดปัญหาครับคือคุณปล่อยให้มันปวดร้าวลงหลายวันน่ะมันเกิดเขาเรียกว่านิวโรอิชเมียมันคือการขาดเลือดไปเลี้ยงที่เส้นประสาทครับแนะนำว่าเราจะทำตอนที่อาการปวดมันดีขึ้นแล้วนะใครที่มีอาการปวดมากๆเนี่ยการยืดเส้นประสาทจะทำให้คุณเจ็บมากขึ้นถีบ10ครั้งเป็น1เซตครับแล้วก็งอเข่าลงกระดกสุดถีบลงแบบนี้แค่นี้เองมาดู L4 ทำไง L4 ทางกลางขาในคนที่มีอาการปวดหลังครับปวดหลังปวดสะโพกแล้วปวดล้าวลงขาบางคนนะมีอาการปวดไปถึงฝ่าเท้าเลยมีอาการสักพักหนึ่งมีอาการชาเกิดขึ้นครับที่บริเวณฝ่าเท้าทั้งด้านนอกด้านในหรือบางคนชาที่บริเวณฝ่าเท้าเลยอาการพวกนี้เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทำให้เส้นประสาทมันเกิดปัญหาครับใครที่มีปัญหานี้อยู่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการชาที่เกิดขึ้นกับเท้าของเรานะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมาดูครับจริงๆมันเป็น EP ที่ผมสอนมาหลายครั้งนี่ EP ที่5แล้วนะ EP ที่5ตั้งแต่สอนตอนแรกๆเลยนะครับ EP นี้เราจะเน้นเรื่องของการจัดการกับอาการชาครับมาดูที่หลังเลยนะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณเห็นเส้นประสาทไหมครับทุกท่านเห็นเส้นประสาทสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองคือเส้นประสาทนะมันจะออกจากกระดูกไขสันหลังเห็นไหมฮะแล้วสีแดงคือตัวหมอนรองกระดูกนะอันนี้คือด้านหลังถูกไหมอันนี้คือด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าแต่จริงๆเรามองไม่เห็นมันหรอกถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะถ้าจะมองเขาจะมาจัดการที่หลังโอเคไหมครับทีนี้ตัวหมอนรองกระดูกมันจะแตกปลิ้นออกมาแบบนี้ปัญหาที่มันทำให้เกิดอาการชาคือมันทับอยู่ที่เส้นประสาทเป็นเวลานานครับคือคุณปล่อยให้มันปวดร้าวลงหลายวันน่ะมันเกิดเขาเรียกว่านิวโรอิชเมียมันคือการขาดเลือดไปเลี้ยงที่เส้นประสาทครับเพราะมันขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทเส้นประสาทที่โดนกดทับเนี่ยมันจะมีอาการร้าวลงไป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 ไปจนถึงตำแหน่งต่างๆที่มันมีปัญหาเช่นบางคนถ้าเป็นประมาณ L5 ก็จะอยู่ที่บริเวณข้างหน้าแข้งนะ L4 ก็แถวนี้เลยแถวนี้ S1 มานี่ใต้ฝ่าเท้านะฮะดังนั้นตำแหน่งของอาการชาสามารถบอกได้เบื้องต้นนะเกี่ยวกับการกดทับของเส้นประสาทนั้นๆครับซึ่งวันนี้เรามีวิธีการบริหารนะยืดเส้นประสาทครับเราจะมายืดเส้นประสาทกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักการสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ยืดเส้นประสาทนะมันมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยที่อยู่หลังเนี่ยมันประคับประคองกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับที่บริเวณหลังด้วยนะซึ่งเราต้องทำไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการยืดเส้นประสาทกันเราจะยืดยังไงก็นอนธรรมดาแบบนี้แนะนำว่าเราจะทำตอนที่อาการปวดมันดีขึ้นแล้วนะใครที่มีอาการปวดมากๆเนี่ยการยืดเส้นประสาทจะทำให้คุณเจ็บมากขึ้นดังนั้นการทำท่ายืดเส้นประสาทจะรู้สึกเจ็บและตึงเวลาเจ็บและตึงเนี่ยให้เราคำนวณไว้อย่างนี้นะครับเจ็บไม่เกิน 20% จากที่เราปวดโอเคไหมพอได้เนาะดูนะวิธีการให้เราเริ่มจากนอนหงายในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตั้งขาข้างหนึ่งที่มีอาการชานี่แหละครับเอามือสอดใต้ขานะค่อยๆเหยียบปลายเท้าขึ้นกระดกปลายเท้าถีบปลายเท้ากระดกถีบกระดกถีบ10ครั้งเป็น1เซตครับแล้วก็งอเข่าลงแล้วก็วางลงช้าๆสำหรับคนที่ทำไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันเจ็บมากมันยกไม่ได้ยกขาไม่ได้ปวดให้เริ่มอย่างนี้ก็ได้ครับนอนราบเลยนะนอนราบเลยกระดกปลายเท้าสุดแล้วก็ถีบลงกระดกสุดถีบลงแบบนี้แค่นี้เองถีบลงขึ้นลงสังเกตว่าผมนอนราบๆเลยนะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าดีขึ้นเราค่อยๆเทิร์นสเต็ปขึ้นมาเทิร์นสเต็ปขึ้นมาทำไงให้ยกศีรษะขึ้นในลักษณะนี้เลยนะยกศีรษะขึ้นแล้วกระดกปลายเท้าขึ้นจะตึงมากขึ้นนะครับถีบลง10ครั้งเนาะ10ครั้งเป็น1เซตแล้วก็พักนะทำทุกครั้งให้พักแล้วก็รีเช็คนะครับจำได้นะรีเช็คไม่ใช่ทำแบบยาวไปร้อยครั้งแล้วค่อยเช็คทีเดียวเช็คทุกครั้งนะเช็คทุกเซตนะอาจจะทำสักเซตหนึ่งแล้วเช็คก่อนถ้าอาการชามันเบาขึ้นมันดีขึ้นโอเคนะครับเปลี่ยนข้างสิเราต้องทำสองข้างไหมก็ทำสองข้างก็จะช่วยเสริมได้มันจะดีขึ้นนะครับทำสองข้างไปเลยแต่เราจะเน้นข้างที่เรามีปัญหาเนาะเพราะว่าเส้นประสาทจริงๆมันลิงก์หากันทั้งซ้ายทั้งขวามันเชื่อมกันทั้งตัวอยู่แล้วครับเวลาเราทำน่ะมันก็จะได้อยู่แล้วโอเคไหมพอได้นะครับนี่ผมจะพูดให้มันตรงกับจุดที่เราเป็นเลยนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับต่อมาทีนี้ท่าต่อมานะเหยียดขาตั้งขาขึ้นอย่างนี้นะครับเหยียดขาขึ้นแล้วบิดปลายเท้าออกทางด้านข้างสำหรับคนที่มีอาการชาหน้าแข้งนะคนที่มีอาการชาหน้าแข้งตรงนี้นะครับเอาใหม่นะเหยียดขาขึ้นบิดปลายเท้าหุบขาเข้าไปข้างในในลักษณะนี้
มือแค่ประคองนะไม่ดึงเข้ามาเยอะนะครับแค่ประคองไว้มันจะเป็นตะคริวแล้วตอนผมยังรู้สึกว่าเป็นตะคริวเลยนะทำเบาๆนะอย่าให้มันตึงมากพอได้ไหมได้นะครับค้าง1 2 3แล้วก็ผ่อน1 2 3ผ่อน10ครั้งเป็น1เซตสักเซต2เซตก็พอนะครับแบบนี้โอเคไหมครับพอได้เนาะนี่ L5 ใช่ไหมเมื่อกี้ S1 นะครับต่อมาดู L4 L4 ทำไง L4 ทางกลางขาแบบนี้กระดกปลายเท้าออกแบบนี้มันก็คือจะขาหนีบด้านในด้านในตรงนี้นะครับโดนนะโดนทีนี้อย่างที่บอกครับเมื่อกี้ผมนอนท่านอนราบเนาะผมนอนราบให้ผมยกศีรษะขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มันตึงมากขึ้นเราจะยกศีรษะด้วยวิธีการคงไม่ได้เอามือมายกศีรษะเนาะเอาหมอนมาหนุนเลยก็ได้นะครับเอาหมอนหนุนให้สูงขึ้นสมมตินะหมอนหนุนสูงขึ้นบิดขาข้างในแล้วก็กระดกขึ้นกระดกลงพวกนี้ก็จะทำให้มันตึงมากขึ้นได้อันนี้ทำเนิร์ฟโมบิไลซ์นะครับเป็นเทคนิคของกายภาพนะเขาก็ใช้อยู่นะครับโอเคนี่ไม่ได้เอาหมอนหนุนมันจะเกร็งกล้ามเนื้อแล้วก็จะทำได้ยากขึ้นโอเคไหมครับทีนี้มันมีอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ก็พวกสายเบลพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมที่บ้านนะครับก็ไปหาดูเนาะอ่ะฟล้องเหยียดได้ตรงๆเข่าเหยียดตรงแล้วก็ยกขึ้นนะครับถีบขึ้นถีบแค่นี้ก่อนโอเคไหมครับมันก็จะช่วยทำให้อาการชาของปลายประสาทที่เท้าอ่ะมันเบาขึ้นได้นะครับเราจะไปเพิ่มโฟลว์ของเส้นประสาทได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราทำเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ได้จัดการที่หลังไม่ได้จัดการการกดทับที่หลังให้มันหายไปเนี่ยอาการชามันยังค้างอยู่นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือมันเกิดการขาดเลือดเป็นระยะเวลานานอาการชาก็ยังค้างอยู่ดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้ยาที่ลดอาการชาร่วมด้วยไปถามแพทย์และเภสัชกรนะครับไม่ได้ขายยานะนะครับลองไปหาดูโอเคเนาะต่อมาอีกท่าอุ้ยอันนี้เวลาไปไกลละดูนะอีกสักท่านึงนะค่อมหลังเหยียดขากระดกปลายเท้าแบบนี้ลงนะครับเหยียดขากระดกปลายเท้าขึ้นลงอันนี้จะตึงมากนะถ้าใครตึงไม่ไหวก็ถีบปลายเท้าลงเงยหน้าขึ้นสลับกันแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวเนาะกระดกขึ้นเงยหน้าถีบลงก้มลงแบบนี้ถ้าใครตึงมากไม่ไหวนะถ้าใครตึงแล้วเจ็บทำแบบนี้ก่อนโอเคไหมครับเปลี่ยนข้างเหมือนกันเลยกระดกขึ้นเงยหน้าอันนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าเจ็บมากเราทำแค่นี้ก่อนเราลองทำตามดูแล้วจะรู้เลยว่าเป็นยังไงทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแล้วเช็คทุกครั้งเช็คทุกครั้งอย่าลืมนะครับเช็คทุกครั้งถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นยังไงเหมือนกันเลยนั่งขามือไขว้หลังค่อมหลังลงห่อไหล่เงยหน้าก้มศีรษะลงในหน้าขึ้นกระดกปลายเท้าขึ้นจะตึงมากตึงตรงไหนตึงตรงใต้ข้อพับตรงนี้แหละนะตึงใต้ข้อพับตึงตรงน่องตรงนี้แหละนะครับเป็นทางเดินของเส้นประสาทครับดังนั้นต้องเบาๆนะ 20% อย่าลืมนะเอาเท่าที่ไหวต่อมาไปเร็วมากอีกอันนึงบางคนเขาจะชอบชามาหน้าขาเนี่ยเราจะทำยังไงวิธีการจัดการกับอาการชาหน้าขาให้นอนคว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งศอกขึ้นอย่างนี้พับขาเข้าครับเงยหน้าขึ้นก้มคอลงในลักษณะนี้แบบนี้10ครั้งเป็น1เซตเนาะทำเสร็จแล้วให้พักแบบนี้สักครู่แล้วก็รีเช็คอาการก่อนทำเป็นยังไงระหว่างทำเป็นยังไงหลังทำเป็นยังไงต้องดีขึ้นนะหลังทำถ้าหลังทำดีขึ้นแสดงว่า effective คือดีแล้วเราเอาไปใช้ท่านี้ตลอดเวลาแล้วก็ทำบ่อยๆโอเคประมาณนี้ครับอู้หนักละประมาณนี้เอาคร่าวๆแล้วลองไปใช้ดูจริงมีท่าเยอะมากเลยแล้วก็สามารถช่วยได้จริงนักกายภาพบำบัดเขาจะมีเครื่องมือในการกระตุ้นเส้นประสาทโดยตรงเลยนะก็แนะนำลองไปใช้ดูก็ดีเหมือนกันนะครับลองเสริมๆกันก็จะช่วยได้ทานยาบำรุงปลายประสาทบริหารแล้วก็ไปหานักกายภาพโอ้อีกอันนึงผมลืมบอกคอมัสโซคราวที่แล้วอ่ะจริงสอนไปแล้วไปดู EP ที่4เส้นนี้ยังไงบ้างปวดหลังติดเบาะเหยียดขาสลับแบบนี้วางลงเนาะจำได้ไหมครับกลับไปดู EP 4นะยกก้นแบบนี้ลงนะครับยกก้นลงนะครับซิงเกิลเล็กลงพวกนี้จะช่วยทำให้อาการชาที่เท้าอ่ะดีขึ้นได้อาการชามันจะไม่หายแบบเป็นปลิดทิ้งในทันทีนะเวลามันหายอ่ะมันจะค่อยๆลดลงสมมติมันชาอยู่ 30% มันจะค่อยๆเหลือ 20% ถ้าเราเริ่มแบบลืมมันไปนี่มันหายไปเลยพอเรานึกได้เฮ้ยมันมีอาการชาเรามาเช็คมันก็จะชาอีกดังนั้น
หลักการไม่ต้องไปสนใจมันครับเดี๋ยวมันจะหายเองโอเคไหมครับประมาณนี้โอเคและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.